สวัสดีค่ะพี่น้องยายจะเผาหน่อไม้จ้ะไม่ใช่เผาดอกยางเอาหน่อมันหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้หมดยายจะทำหน่อไม้โจจ้ะไม่รู้ว่าก็อื่นเขาเรียกว่าอะไรคะทำเอาไว้กินจากเก็บไว้ได้นานเป็นวิธีถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่เกี่ยวกับหน่อไม้ภาคไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกยายบ้างนะคะล้างน้ำไหลๆจากสองข้างก็สะอาดแล้วค่ะแล้วก็ไปทำการเขียนได้เลยแต่ก่อนพ่อแม่พาทำยายก็ไปได้คะแนนไม่ไผพี่น้องที่มันมีน้ำเป็นเหมือนตะโคนั่นนะเอามานั่งขูดขูดคนไหนไหวดีก็ได้เข็มมาก็เสียนได้ที่ละสินที่ละสินไม่ใช่ได้ไวคือยังทำกระชอนสมยังงี้ก็ไหนอาศัยว่าพ่อแม่แค่มีลูกหลายคนช่วยกันคนละไม้คนละมือจ้ะรสชาติของหน่อไม้โจก็จะมีความเปรี้ยวเหมือนกับหน่อไม้ส้มนั่นแหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าอร่อยคนละแบบจ้ะบ้านใครมีหน่อไม้หลายๆมีเวลาก็ลองทำกินดูนะคะสองขั้นก็ใส่เกลือลงไปดานิดนึงจ้ะขั้นแรงขั้นทิ้งคนจากน้ำนึงพวกครั้งที่สองไหนยังคอยเอาใส่รูอัดไว้แน่นรสชาติของเขาก็ไม่ถึงกับว่าเปรี้ยวมากจนดูดแล้วก็จะมีความหอมจากที่เราเผาไฟด้วยค่ะทำกินเมนูไหนก็อร่อยจ้ะนิ่มด้วยใส่ทำกินได้หลายเมนูจ้ะเช่นแกงแบบทางอีสานแกงกะทิใส่หมูใส่ไก่หรือว่าจะห่อมกรวมไปถึงซุปหน่อไม้ด้วยค่ะเวลาทำกินก็เอามาตุ่มก่อนก็ได้แต่ว่าคันนี้เราไม่ต้องตุ่มก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่คมล้างน้ำเปล่าเหมือนกับล้างหน่อไม้สมก่อนจะทำกินปกติค่ะลูกนี่ก็เก็บได้นานเป็นปีคือกันยายเป็นเด็กน้อยพ่อแม่ก็พาทำใส่หายเอาไว้เองเมื่อหมูปลานุ่นตัวตะกอนรอบแรกเราคั่นน้ำทิ้งไปแล้วเนาะคั่นครั้งที่สองบีบน้ำออกแรงๆแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่เราต้องการจะเก็บไว้ได้เลยจ้ะยายอยากแชร์ประสบการณ์ที่พอจะมีอยู่บ้างให้พี่น้องที่รับชมคนไหนที่มีเวลามีวัตถุดิบเยอะๆทำเอาไว้กินในครัวเรือนของพี่น้องเองค่ะเก็บไว้กินได้ทานๆปิดฝาให้สนิท